ที่แผ่ไพศาลนั้นนานผู้คนหมอบคลานตายเงาดำมุมมองต่ำดังต้องมนต์คาถาสวามิภักดิ์ผูกรัดด้วยโซ่ตรวนทางจิตวิญญาณมืดบอดทางปัญญาประชาชนผู้คนแค้นได้เศษเนื้อตอบแทนเพราะเชื่อบุญวาสนาส่งศักดิ์สิทธิ์ของมนุษย์กำหนดได้ด้วยลดตัวหมอบต่ำยอมรับปีศาจร้ายปิดหูปิดตาปิดกั้นปัญญาผู้คนเชิญตัวชูตนเนื้อสิ่งอื่นใดกดเกณฑ์การเวลาเปิดหูเปิดตาผู้คนไหลบ่าสู่หนทางเสรีเท่าเทียมยกตัวขึ้นเถิดประชาชนผู้ประเสริฐมีเสรีทางความคิดดิ้นเน็บจากผู้ต้องสู้และเห็นปีศาจในคราบเทวดาสร้างภาพมายาหลอกลวงให้ลุ่มหลงงมงายตายเงาบดบังไว้บอดทางปัญญาประชาชนผู้คนแค้นได้เศษเนื้อตอบแทนเพราะเชื่อบุญวาสนาส่งศักดิ์สิทธิ์ของมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาสัตว์ลดตัวหมอบต่ำยอมรับปีศาจร้ายปิดหูปิดตาปิดกั้นปัญญาผู้คนเชิญตัวชูตนเนื้อสิ่งอื่นใดการเวลาเปิดหูเปิดตาผู้คนไหลบ่าสู่หนทางเสรีเท่าเทียมยกตัวขึ้นเถิดประชาชนผู้ประเสริฐมีเสรีทางความคิดดิ้นเน็บจากผู้ต้องสู้แสงสาดส่องประชาชนทั้งฟ้าผู้เป็นเจ้าของอำนาจลุกขึ้นท้าประกาศลบเงาปีศาจร้ายสวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่านครับชวนคิดชวนลุยนะครับวันนี้มาตามที่ได้แจ้งพี่น้องนะครับก็น่าจะตรงเวลานะครับเที่ยงวันที่เมืองไทยนะครับถ้าดูไม่ผิดนะเวลาเดี๋ยวนะครับนะครับเที่ยงวัน3นาทีนะครับจบเพลงพอดีก็ประเด็นที่จะพูดวันนี้ผมว่าค่อนข้างสำคัญนะเกี่ยวเนื่องด้วยทฤษฎีต้มกบนะครับหัวข้อบอกว่าอย่าเป็นกบให้เขาหลอกต้มนะครับก็จริงๆพี่น้องก็คงจะรู้นะครับว่ามันไม่ใช่แค่ต้มแล้ววันนี้นะครับมันแม่ทั้งปล้นทั้งฆ่าทั้งข่มขืนนะครับมันโหดกว่าต้มกบเยอะเลยนะครับแต่ว่าพฤติกรรมของพี่น้องไทยเราในสภาพจำยอมเนี่ยนะครับโดยที่ปล่อยให้เขารัดเหมือนกับงูเหลือมเนี่ยนะครับวันนี้มันรัดจนกระทั่งกระดูกกรอบแล้วนะครับกระดูกกรอบแล้วก็เรี่ยวแรงก็หมดนะครับเริ่มจะหมดอะไรอย่างนี้เป็นต้นมันเหมือนจะเป็นอย่างนั้นนะเอาละนะครับยังไงเนี่ยลองมานั่งฟังแล้วก็คิดตามกันแล้วกันนะครับว่าทฤษฎีต้มกบมันเป็นยังไงสำหรับเมืองไทยมันต้มกบจริงหรือเปล่าเราเป็นกบหรือเปล่านะครับแล้วทฤษฎีอื่นที่อธิบายความเนี่ยมีบ้างไหมแล้วหลักฐานที่จะประกอบทฤษฎีต่างๆเนี่ยนะครับมีมากพอไหมล่ะหรือว่ามั่วๆกันไปเรื่อยเปื่อยอย่างนั้นแหละนะยุแยงตะแคงรั่วให้บ้านเมืองมันเลวร้ายเพราะทุกวันนี้ก็สงบสุขกันดีอยู่แล้วไม่ใช่หรือนะครับ
นะครับพี่น้องทุกสีนะครับสามารถมานั่งฟังได้นะครับผมก็จะบรรยายให้พี่น้องเอาเป็นว่านี่ก็คือคันช่องส่องไทยนะครับเอากระจกไปส่องให้พี่น้องได้รู้ได้เห็นนะครับความจริงของประเทศไทยซึ่งพี่น้องมีส่วนร่วมนะอยู่ภายใต้ประเทศนี้นะครับกาลาแลนด์เนี่ยเอาละพี่น้องทฤษฎีต้มกบมันมีง่ายๆเขาบอกว่านักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาทดลองเอากบไปต้ม2วิธีนะวิธีแรกเนี่ยเขาเอาน้ำเร่งร้อนเลยนะครับแล้วกบใส่ลงไปกับหม้อที่2เนี่ยเขาใช้วิธีต้มน้ำแบบให้อุ่นสบายค่อยๆขึ้นทีละนิดทีละนิดนะครับก็ผลการ วิจัยเนี่ยพี่น้องก็คงพอเดาออกนะเอากบไปใส่ในหม้อที่มันร้อนเร็วเนี่ยปุ๊บกบมันรีบกระโดดขึ้นก่อนนะครับพอรู้สึกร้อนท่าทางไม่ไหวปุ๊บมันก็กระโดดหนีแต่ปรากฏว่าเดี๋ยวมีรูปนะพี่น้องมีรูปไอ้ต้มกบเนี่ยนะเดี๋ยวโหยรูปที่ผมอยู่ที่ Facebook นั่นแหละนะครับสวยเชียวนะครับรูปมาดูน่ารักนะครับวาดรูปกันดีมากเลยเดี๋ยวโอ้เดี๋ยวอยู่ที่หน้า Facebook ผมนะพี่น้องนะเดี๋ยวลองไปดูนี่มั้งเนี่ยนะครับเดี๋ยวนะครับผมขออนุญาตเอาตัวนี้ขึ้นดีกว่านะครับนี่ล่ะพี่น้องนี่แหละครับนี่ทฤษฎีต้มกบต้มนะเดี๋ยวนะผมนะขอขยายภาพให้พี่น้องได้เห็นหน่อยนะครับนี่ไอตัวที่นี่แหละครับลักษณะที่อย่างนี้ที่จะเป็นลักษณะที่น่ากลัวคือหม้อที่2ครับคือแทนที่เขาจะเอามันร้อนทีเดียวเนี่ยเขาค่อยๆใส่อุณหภูมิเพิ่มทีละนิดชนิดให้มันจากเย็นเนี่ยกลายเป็นเริ่มอุ่นสบายตัวแล้วค่อยๆอุ่นไปทีละนิดไม่ให้รู้ตัวนะนะครับจนมารู้ตัวอีกทีนึงนะอ้าวนะครับเนื้อหนังบางสากระดูกนะครับสุกในไปแล้วนะครับเละนะครับไม่มีแรงจะขยับหนีที่สุดก็ตายนะครับเพราะฉะนั้นถ้าน้ำร้อนเลยกบมันกระโดดนะรู้ตัวปุ๊บก่อนลงไปปุ๊บแป๊บเดียวก็กระโดดหนีออกนะครับแต่ไอ้ที่น้ำค่อยๆอุ่นขึ้นนั้นนะครับกบอยู่สบายลอยคลอพี่น้องเห็นไหมครับในรูปนะครับนะไม่รู้ร้อนรู้หนาวนะครับโอ้โหมีความสุขกันเหลือเกินนะครับแล้วเผด็จการเนี่ยเขาก็ว่ากันนะครับก็มักจะใช้วิธีการอย่างนี้นะใช้วิธีการอย่างนี้เพื่อที่จะทำให้ตายใจแล้วทำให้สยบยอมแล้วสุดในที่สุดก็ไม่สามารถที่จะนะครับหลบหนีได้นะครับอันนี้ก็แล้วตอนนั้นจำได้ว่าอยู่ที่เบลเยียมนะครับยังไม่รัฐประหารเลยไปวันที่14พอวันที่22เนี่ยนะครับ21ของทางยุโรปนะครับแต่มันเป็น22ของทางเมืองไทยแล้วนะก็ปรากฏว่านะครับกำลังจัดรายการอยู่ตอนเข้าใจไม่ได้เป็นตอนเช้าหรือเปล่าไม่แน่ใจนะน่าจะเป็นตอนเช้าหรือสายเนี่ยนะครับปรากฏว่าที่เมืองไทยมันเป็นเวลาตอนเย็นนะผมกำลังจัดรายการคลิปนี้กำลังพูดเรื่องเนี่ยทฤษฎีนี่แหละนะครับเมืองไทยเนี่ยนะมันเอาเรื่อยๆมันลุกเข้าเรื่อยๆนะมันนะเริ่มต้นจากนะทหารเข้าไปอยู่ในกรุงเทพนะครับล้อมทุกจุดเอาไว้ค่อยๆแนะค่อยๆบอกว่าไปดูแลความสงบเรียบร้อยแล้วก็ส่งไปแทรกซึมหน่วยซิลนะครับไปดูแลม็อบของลุงกำนันหลังจากนั้นปุ๊บอ้าวมันประกาศกฎอัยการศึกเอาละสิอ้างความร้อนร้ายนะครับเนี่ยก็บอกว่าอย่างเงี้ยมันเริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยเข้าทฤษฎีต้มกบแล้วเดี๋ยวมันจะยึดอำนาจนี่แค่ยึดอำนาจนะก็ถือว่าเป็นคนต้มกบได้ผลจริงๆนะครับค่อยๆหลอกค่อยๆล่อให้อยู่ให้ตายใจให้ไปประชุมที่สุดปุ๊บมันรวบอำนาจทีเดียวเนี่ยก็เหมือนกบที่อยู่ในหม้อต้มนั่นแหละครับเจออากาศนะถึงที่สุดถึงจุดหนึ่งแล้วนะครับไม่ทันรู้ตัวอุณหภูมิมันเกินระดับแล้วเนื้อเปื่อยมันสุกนะครับแต่ไม่ทันรู้ตัวก็โดนกินนะครับโดนกินจัดรายการจบเนี่ยอัพโหลดขึ้นนะยังไม่ทันจะเสร็จดีครับพี่น้องไปดูของผมเนี่ยเป็นวันที่21ผมจำไม่ได้ exactly ว่าเป็นยังไงมันเป็นวันที่21แต่ว่าปรากฏพออัพขึ้นแป๊บเดียวเนี่ยนะครับทางนะครับน้องสุรสาวิ่งมานะอาจารย์มันเลือกเกิดเรื่องใหญ่แล้ว
ไอ้ประยุทธ์มันยึดอำนาจแล้วอย่างนี้นะครับนะก็นาฬิกาช้าไป10กว่านาทีนะเดี๋ยวต้องหมุนใหม่นะครับไม่ได้ตั้งเมื่อเช้าหมุนแล้วไม่ได้ตั้งก็นะครับผมก็โอ้โหอย่างนี้นะครับเอาแล้วสิเรื่องนะเป็นเรื่องจนได้แต่ก็ไม่ใช่ไม่คาดเดาก็รู้อยู่แล้วว่าที่สุดแล้วมันจะต้องยึดอำนาจเพราะเล่นคุณยิ่งลักษณ์ทุกทางนวดทุกทางแล้วนะครับจะใช้กฎหมายก็ไปตันนะครับในแง่ที่ว่าจะรักษาการก็ที่สุดแล้วก็ต้องใช้มวลชนออกมาแล้วก็พูดกันชัดเจนว่าอยู่บริหารประเทศไม่ได้นะครับนะต้องออกไปต้องนะที่สุดแล้วก็คือนะครับรักษาการอยู่ก็ไม่ได้ต้องให้ล้มอำนาจไปเลยก็คือทุกอย่างนะครับเซตซีโร่นะให้อำนาจไปอยู่ในมือของทหารนี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของทฤษฎีมดแดงล้มช้างแล้วก็ผมโยงมาถึงความเป็นมาเป็นไปที่ผมได้นำเสนอนะครับที่มหาวิทยาลัยประชาชนทีนี้มาถึงวันนี้เนี่ยพฤติกรรมของเผด็จการเมืองไทยเนี่ยเป็นแบบมดแดงไม่ใช่มดแดงล้มช้างเป็นแบบนะทฤษฎีต้มกบหรือไม่คือค่อยๆนวดมาเรื่อยๆทำให้ตายใจทำให้หลงคิดว่าดีทำให้หลงว่ามันสบายทำให้หลงว่าดีแล้วก็ชอบแล้วก็อยู่อย่างนั้นยอมอย่างนั้นไม่ไปไหนถึงเวลาที่เขาจะกดหัวปุ๊บเขาก็กดได้ดังใจถ้ามองในแง่นี้เนี่ยนะครับก็ต้องถือว่าเข้าข่ายเลยนะพี่น้องผมก็จะย้อนประวัติศาสตร์นิดนึงนะเอาแนวที่ว่าเห็นด้วยก่อนว่าทฤษฎีต้มกบมันเป็นอย่างนั้นจริงๆก็คือทำให้ตายใจทำให้สบายใจทำให้คิดว่าดีนะครับเห็นกงจักรเป็นดอกบัวเสร็จแล้วก็ยอมอยู่ยอมรับอย่าสยบยอมที่สุดเขาก็กลืนหัวกลืนหางกลืนทุกอย่างเป็นเครื่องมือเขาและที่สุดเนี่ยเขาสร้างเครื่องมือมารายล้อมสร้างคอกมาขังไว้หมดไปไหนไม่รอดนะอันนี้มันก็น่าสนใจนะมันน่าสนใจแล้วถ้าเราจะดูกันในแบบประวัติศาสตร์ตามแนวนี้นะพี่น้องตามแนวนี้เนี่ย ผมคิดว่าเราย้อนไปดูนะครับลักษณะของการขึ้นสู่อำนาจของกษัตริย์ภูมิพลนะครับแว่นตาผมทักจะเริ่มไม่ค่อยได้ผลแล้วพี่น้องนะครับมองอะไรลำบากแล้วนะครับต้องนะเพราะทฤษฎีต้มกบเนี่ยสำหรับประเทศไทยนี่น่าจะอธิบายได้เหมือนกันนะพี่น้องเราเริ่มต้นก่อนนะว่าเมื่อมีการยึดอำนาจจากรัชกาลที่7แล้วเนี่ยไม่เอาละเจ้าอ่ะมีอำนาจสูงสุดนะมันไม่ดีนะไม่เหมาะกับยุคสมัยนะครับก็นะจัดการเรียบร้อยปุ๊บยึดอำนาจมาได้แล้วปุ๊บแต่จะยังไงก็แล้วแต่นะครับด้วยเหตุผลหลายประการก็ตัดสินใจนะแทนที่จะล้มกษัตริย์ไปเลยไม่ต้องให้เหลือซากเนี่ยนะครับก็ให้เหลือหน่อเอาไว้แล้วเอากษัตริย์ที่เป็นยุวกษัตริย์เล็กๆดูหน้าตาก็ไม่น่าจะมีพิษมีภัยนะนะก็ดันขึ้นมาแล้วก็มาเป็นลูกกำพร้าด้วยนะเนี่ยนะครับก็จะด้วยเหตุผลคนในนี่มันมีเรื่องที่มาที่ไปหลายอย่างแต่ผมจะไม่เข้าไปตรงนั้นละนะครับเนี่ยนะเรียนลมป่าก็บอกว่านะครับเป็นเสน่ห์เลยนะแม่ของเขานี่เก่งไม่ธรรมดาแต่ไปฟังกษัตริย์ไทยไม่เคยยิ้ม The King Never Smiles นะครับก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะเครือข่ายเจ้านะครับเจ้าธานีเนี่ยนะครับนะแล้วตอนหลังก็นะเจ้ารังสิตตระกูลรังสิตนะครับทั้งธานีและรังสิตนั้นคอยประคองกษัตริย์ภูมิพลแล้ววางแผนค่อยๆยึดอำนาจลุกคืนมาเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งจากนะเด็กกษัตริย์เด็กเนี่ยนะครับซึ่งขนาดเสียชีวิตไปแล้วนะพี่ถูกฆ่าตายเนี่ยก็รักษาประคองน้องเอาไว้นะครับจนกระทั่งน้องสามารถจะขึ้นนี่เนี่ยนะขึ้นมาเป็นกษัตริย์ได้แต่ทั้งคู่ก็เป็นยุวกษัตริย์ทั้งนั้นเลยนะรัชกาลที่9เนี่ยขึ้นครองราชก็อายุไม่ทันถึง20ปีนะครับก็ดูเหมือนไม่มีพิษมีภัยอะไรดูหน้าตาสิครับนะยังกับเทวดาเลยนี่เขาฝึกฝนมาอย่างดีนะครับกษัตริย์ไทยไม่เคยยิ้มเนี่ยก็คือเนี่ยหลังจากที่กษัตริย์ภูมิพลนะครับนะประสบกับเรื่องราวในชีวิตก็คือพี่ชายเนี่ยเสียชีวิตโดยกระสุนปืนโดนตรงหน้าผากเลยเนี่ยนะฮะแล้วก็ตัวเองก็ได้เป็นกษัตริย์ในวันนั้นเนี่ยก็หลบลี้หนีภัยไปอยู่ตะวันตกก่อนนะครับกว่าจะกลับมานี่ก็ใช้เวลานานเลยพอกลับมาปุ๊บก็นี่นะครับมีทุกอย่างเตรียมการไว้ให้เรียบร้อยนะครับก็ถือว่านะปลอดภัยนะบวชสร้างบารมีนะครับแต่งงานแต่งการนะครับหลังจากที่นะอยู่ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยจากนั้นเนี่ยนะครับด้วยสภาวะการข
ของโลกเนี่ยที่ทำให้กษัตริย์ภูมิพลเนี่ยเข้ามามีบทบาทนะครับในช่วงที่จอมพลป.อยู่ในอำนาจนั้นนะครับก็ทำอะไรได้ไม่มากเพราะจอมพลป.นี่คือแกจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเป็นเผด็จการทหารแบบไม่เอาเจ้าแต่ว่าเป็นคนสืบทอดเจตนารมณ์จะให้เป็นประชาธิปไตยโดยไม่มีเจ้านะนะครับแต่ตัวเขาเองก็เป็นเผด็จการนะครับบางท่านก็มองว่าเอ้ยนี่มันไม่ใช่นะประชาธิปไตยจริงหรอกนะครับก็ยังเป็นเผด็จการอยู่เพราะนั้นเนี่ยบทบาทของกษัตริย์ภูมิพลเนี่ยนะครับก็ดูเหมือนว่าเมื่อก่อนเนี่ยสมัยที่ขึ้นมาใหม่ๆนั้นนะครับก็ยังเจออิทธิพลของพลจอมพลป.อยู่นะครับนะช่วง2489จนมาถึง2500เนี่ยแต่นะพอ2500ปุ๊บเนี่ยนะครับมันเกิดปรากฏการณ์ทางการเมืองที่จอมพลป.ถูกล้มนะครับผินชุนวันขึ้นมาแล้วก็ปรับเปลี่ยนกลไกอำนาจคณะราษฎรหมดอำนาจไปเนี่ยกลายเป็นว่านะครับคนที่ขึ้นมาสู่อำนาจหลังจากนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสฤทธิ์ธนรัตน์แล้วก็ต่อด้วยถนอมกิจกิจขจรเนี่ยรวมเวลากันแล้วนะประมาณ2ทศวรรษหรือ20ปีเลยทีเดียว นะครับกษัตริย์ภูมิพลเนี่ยมีเผด็จการทหารมาปกป้องคุ้มครองบัลลังก์อย่างเต็มที่นะครับนะการใช้กำลังทหารมาคุ้มครองวังนะครับโทษทีนะภาพผิดนะครับทำมาตลอดและเผด็จการที่ครองอำนาจนับ20ปีนั้นนะครับก็มาพร้อมกับการแสดงความจงรักภักดีซึ่งกษัตริย์ภูมิพลก็พอใจถึงขนาดว่า2505 507 508 510นะ511ช่วงนั้นเนี่ยเสด็จประพาสยุโรปครับไปเที่ยวอย่างสบายใจเลยเพราะรู้ว่าในประเทศไทยนั้นนะครับเผด็จการถึงมันจะเป็นเผด็จการเลวร้ายอย่างไรนั้นนะครับนะแต่มันก็นะครับได้กำราบนะคณะราษฎรลงไปเรียบร้อยนะครับอิทธิพลของคณะราษฎรไม่มีละเสี้ยนหนามไม่มีละก็ก้าวสู่เส้นทางของการสร้างบารมีแล้วบังเอิญณเวลานั้นเนี่ยนะครับมันมีเรื่องของคอมมิวนิสต์เข้ามานะคอมมิวนิสต์เข้ามาก็เลยนะครับ CIA นะครับพยายามจะเข้ามาต่อต้านคอมมิวนิสต์ระบบโดมิโนเนี่ยเขาก็มองศึกษาแนวทางแล้วก็คิดว่ากษัตริย์ภูมิพลแบบธรรมราชาแบบไทยๆนี่แหละรากฐานสังคมไทยเนี่ยนะครับควรจะเอามาต่อยอดก็เลยให้เงินไปกับนะครับกองทัพนะครับซึ่งเป็นเผด็จการแล้วก็กษัตริย์ภูมิพลนะครับได้สร้างบารมีนะครับออกไปสร้างลูกเสือชาวบ้านเอามาเป็นแนวกันนะครับฝั่งคอมมิวนิสต์พวกเราที่เกิดในช่วงนั้นพอๆกับผมเนี่ยก็จะได้รู้ได้เห็นนะครับปรากฏการณ์ของการปลุกกระแสความรักชาตินะครับเพลงคนใดใช้ชื่อไทยอยู่เนี่ยนะครับหนักแผ่นดินนะครับหรือว่าเพลงนะครับอื่นๆที่เป็นเพลงปลุกใจนั้นนะครับทำให้รักชาติโอ้ยลูกเสือชาวบ้านมาพร้อมกับเพลงนะครับประมาณอย่างเงี้ยเยอะเลยเพลงพระราชทานนะครับเพลงพระราชนิพนธ์นะครับก็มาเป็นที่โปรดปรานกันนะครับนะครับก็เดี๋ยวนะครับนี่ลูกเสือชาวบ้านนะครับเนี่ยยุคนั้นนี่เฟื่องฟูก็ปรากฏว่าขณะที่เขาทำตรงนั้นเนี่ยเราก็นึกว่ามันเป็นไปตามปรากฏการสู้กับคอมมิวนิสต์ธรรมดานะแต่ที่ไหนได้คอมมิวนิสต์ที่ว่านี่เอาไปมาเนี่ยมันกลายเป็นลูกหลานไทยเราที่อยู่ในมหาลัยนะเป็นเด็กที่มันรู้นะครับมันศึกษาประวัติศาสตร์นะครับก็เข้าใจว่านะครับนี่โลกมันควรจะก้าวไปข้างหน้าแล้วควรจะเป็นแบบประชาธิปไตยจริงๆแล้วคณะราษฎรเขาทำไว้ให้นี่นะยึดอำนาจมาแล้วแต่ว่าณเวลานั้นเนี่ยเผด็จการเต็มที่นะครับรัฐธรรมนูญยังไม่มีเลยถนอมอยู่เนี่ยมันไม่ยอมให้มีรัฐธรรมนูญเลยนะครับเพราะนั้นก็เรียกร้องรัฐธรรมนูญนะครับแล้วในที่สุดนะครับเขาก็มีการสร้างนะครับแนวต้านต่างๆขึ้นมานะครับทั้งนะครับนี่กระทิงแดงเนี่ยโผล่ขึ้นมาแล้วนะครับนี่เวลาที่มันเกิดเหตุกันนะพี่น้องนะครับกระทิงแดงนะครับซึ่งนะเป็นกลุ่มนักเรียนนักศึกษานะครับอาชีวศึกษาร่วมกับเอกชนนะประชาชนธรรมดาแล้วก็มีทหารเข้าไปร่วมจัดตั้งด้วยเนี่ยก็ออกมาทำร้ายนักศึกษาปราบนักศึกษากันนะครับนะก็เกิดเหตุโศกนาฏกรรมนะครับ14ตุลานี่นักศึกษานะนี่ช่วงนี้ตุลาพอดีนะเดี๋ยวจะมีรายการต่างๆก็มีคนคงจะทยอยพูดแต่ว่าสั้นๆก็คือว่า14ตุลา16นะครับเป็นช่วงที่นักศึกษาลุกขึ้นมากันเต็มที่
แล้วก็ไล่ถนอมพระพาทนะครับนรงค์แล้วดูเหมือนว่าเจ้าเองก็นะถึงจุดที่ทั้งแรงบีบจากต่างประเทศด้วยอะไรด้วยแล้วก็กระแสภายในเองนะครับเขาก็เลยเอาถนอมไปพักไว้ข้างนอกก่อนนะครับแต่ว่ากว่าจะออกไปได้นั้นก็มาเล่นงานนักศึกษานี่ก็ตายไปนะครับ14ตุลาเนี่ยนะครับแต่ว่าก็ดูเหมือนว่าจะเล่นบทละครว่าสนับสนุนประชาธิปไตยไม่เอาเผด็จการทหารแต่เมื่อเราย้อนไปหมดตั้งแต่สฤทธิ์ซึ่งเป็นคนรักคนโปรดนะเสียชีวิตไปนี่เขาเรียกว่าเข้าไปดูแลใกล้ชิดนะครับพระราชทานน้ำอาบศพกันแบบอย่างพิเศษเลยนะครับครับคล้ายกับคราเหมือนกับร่มเกล้าเนี่ยนะประมาณอย่างนั้นนะครับภาพที่เราย้อนไปอดีตไปนี่นะครับผมบังเอิญไม่ได้แคปเชื่อไว้นะนะครับก็เราดอนมองย้อนไปกลายเป็นอ๋อเผด็จการเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นสฤทธิ์ถนอมประพาสนรงค์เป็นคนที่ดูแลรับใช้ใกล้ชิดทางวังแล้วเขาก็ไว้ใจนะครับเขาให้อยู่ในอำนาจได้ให้กินนะครับคดโกงบ้านเมืองได้นะครับไม่มีปัญหาอะไรยอมแต่ขอให้พวกนี้จงรักภักดีก็แล้วกันนะนี่ก็นะครับต้องถือว่าในช่วงนั้นเนี่ยนะครับการนะการวางตัวแบบเนียนๆทำให้เรามองไม่เห็นเนี่ยก็ต้องถือว่ายังชัดเจนอยู่นะชัดเจนอยู่เพราะนั้นนักศึกษา14ตุลา16ที่ออกมาพูดนะครับเรื่องสถาบันเปิดเผยความจริงนั้นเนื่องจากว่าข่าวสารมันก็ไปไม่ทั่วถึงการศึกษาของคนก็ไม่มากนะครับเพราะมันก็กระจายอยู่ในกลุ่มปัญญาชนที่อยู่ในเมืองนะครับพอเคลื่อนไหวก็จะได้แค่นั้นพอมาเป็นพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยนะครับหลัง14ตุลา16นะครับก็ออกมากันเต็มที่กระบวนพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยก็มีส่วนเข้ามาเผยแพร่แนวคิดเชิงก้าวหน้าแบบมาร์กซิสต์แบบคอมมิวนิสต์นะครับก็เวลานั้นก็ต้องถือเป็นภัยของชาตินะคนไทยทั่วไปเราก็มองเป็นภัยของชาติบวกกับนะครับแผนการในการต่อสู้ซึ่ง CIA เข้ามามีส่วนร่วมนั้นก็ทำให้เรารู้สึกว่าเราเป็นชาติเหนียวแน่นเพราะสถาบันกษัตริย์นั้นเป็นศูนย์รวมจิตใจนะอันนี้ต้องยอมรับกันจริงๆในช่วงนั้นเนี่ยเราก็เห็นประโยชน์ในง่ายดีเนี่ยเราก็คงจะปฏิเสธไม่ได้ว่าการเอาสถาบันกษัตริย์มาใช้นั้นนะครับณเวลานั้นถือเป็นคุณนะเป็นคุณเวลาเดียวกันนั้นนะครับการสร้างบารมีของกษัตริย์ก็ยิ่งนะครับเจริญเติบโตงอกงามขึ้นนะ6ตุลา19ฆ่านักศึกษากันแบบนะครับตายกันเป็นเบื่อแล้วนี่ครับดีนะครับจากนั้นกษัตริย์ภูมิพลก็รุกคืบหนักในเรื่องของการสร้างบารมีตัวเองรุกคืบเข้าไปในนามของโครงการหลวงนะครับแม้ภาพยิ่งดีใหญ่เลยครับ2521นี่ตั้งกันอย่างเป็นรูปเป็นร่างเลยนะครับมีกปร.มีอะไรขึ้นมาเรียกว่าพระเจ้าอยู่หัวไปที่ไหนเห็นว่าควรจะทำอะไรและเป็นผู้รอบรู้ทั้งเรื่องน้ำเรื่องภูเขาทะเลกว้างไกลนะแล้วก็การปลูกพืชผักผลไม้ต่างๆเนี่ยโอ้รอบรู้ไปหมดเนี่ยนะก็เลยบารมีเนี่ยแก่กล้ามากๆแล้วเป็นกษัตริย์นักพัฒนาโอ้ใครก็รักก็ใครก็ชอบไปหมดนะครับอยู่กันมาอย่างสงบสันติเลยหลังโดยเฉพาะยิ่งหลัง2523นะครับหลังคำสั่ง 66/23 คอมมิวนิสต์พรรคคอมมิวนิสต์ของประเทศไทยพ่ายแพ้อย่างราบคาบนะครับก็ออกมานะครับออกมา บ้านเมืองก็ถือว่าอยู่มาได้นะโดยที่กษัตริย์นั้นคนก็ยังคิดว่านะครับมีบารมีแก่กล้าแล้วยิ่งตอนนี้เนี่ยนะครับยิ่งสร้างบารมีเครือข่ายไปทุกที่ทุกจุดนะครับทุกที่ทุกจุดอาศัยบ้านเมืองมันสงบสุขแล้วพ้นจากคอมมิวนิสต์แล้วเนี่ยนะครับกษัตริย์ก็คือศูนย์รวมจิตใจคือสิ่งที่มันดีงามสุดๆแล้วคนก็ยังมองไม่ออกจนกระทั่งมาถึงก็มีนายทหารซึ่งนะครับมีลักษณะที่จะมีความเป็นเผด็จการอยู่มาแล้วโผล่มาอีกคือนะครับสุจินดาคาประยูนด้วยกลเกมการเมืองด้วยลักษณะของสังคมซึ่งเริ่มมีมือถือแล้วอะไรแล้วเนี่ยสังคมไทยก็เชื่อว่าก้าวไปไกลพอสมควรแล้วเนี่ยนะคุณนะครับนะครับข้าไปเราเนี่ยเดี๋ยวชาติชายชุนทวันก็ทำให้เราเกิดความหวังอะไรขึ้นมาเยอะเหมือนกันนะครับก็ในเวลานั้นสังคมไทยมันพัฒนามาพอสมควรแล้วทีนี้พอนะครับขึ้นมาเนี่ยแล้วก็จะเขียนรัฐธรรมนูญเสร็จแล้วก็จะให้ตัวเองขึ้นไปอยู่ในอำนาจเหมือนประยุทธ์วันนี้เลยประมาณเดียวกันแต่ว่านั่นได้เผลอหลุดปากเอาไว้นะครับนะจะไม่ขอรับตำแหน่งจะไม่เป็นนายกพอบอกเสียสัตว์เพื่อชาติเนี่ย
ก็นะครับปรากฏจำลองลุกขึ้นมานะครับก็ใครไม่รู้ใช้จำลองให้ลุกขึ้นมานี่นะครับมันก็มีนะครับประเด็นที่เขาถกกันแล้วคนตอนนั้นเนี่ยนะครับภาพนี้เรามองว่ากษัตริย์ภูมิพลเนี่ยโอ้โหสุดยอดจริงๆพระบารมีเปี่ยมล้นนะครับนี่ขนาดว่านายทหารที่บ้าอำนาจนะครับหรือว่านะครับผู้นำม็อบที่ประเภทว่ายอมหักไม่ยอมงอเนี่ยนะครับออกมาปะทะกันเนี่ยบ้านเมืองเสียหายประชาชนบาดเจ็บล้มตายไปมากเนี่ยก็ออกมาสยบให้ทั้งของคนหยุดและทุกคนทั้งสองคนก็กราบนะครับออกมากราบสยบใต้บารมีปี35นะครับยังไม่พอครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับหลังปี35เนี่ยกลายเป็นยุคของความเบิกบานทางประชาธิปไตยครับย่ำแย่ต้มยำกุ้งปี40เนี่ยแต่หลังจากนั้นนะครับปรากฏว่าต้มยำกุ้งนี่เข้าใจว่านะครับช่วงปลาย37 38 39นะครับแล้วไป40ช่วงนั้นนะครับ มันเกิดฟองสบู่แตกนะครับผลต่อเนื่องมาตั้งแต่ยุคคุณชาติชายนั่นแหละนะครับก็ฟองสบู่แตกปุ๊บนะครับแต่ว่าในเชิงการเมืองนั้นกลายเป็นว่านะครับมันมีการมาคิดกันถึงว่าประเทศไทยควรจะเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นนะครับก็มีการตั้งสสรขึ้นมาร่างรัฐธรรมนูญนะครับนะครับแล้วก็หลังจากสุริจินดาลงไปเนี่ยคนก็มาคิดกันเรื่องหลักการประชาธิปไตยมากขึ้นเราเชื่อกันเลยว่าเราเดินทางมาไกลแล้วนะปี35นั้นควรจะเป็นครั้งสุดท้ายที่มีการยึดอำนาจแล้วก็มีการสังหารประชาชนแต่พี่น้องแปลกใจไหมว่าคนตายไม่น้อยนะครับแต่ทำไมคนที่สังหารประชาชนไม่ต้องคดีความใดๆเห็นไหมฮะไม่มีใครฟ้องร้องหรือว่าเอาผิดกับคนที่สังหารโหดพี่น้องประชาชนได้เหมือนเช่นเดียวกันกับช่วง14ตุลา16หรือ6ตุลา19นี่คือประเทศไทยนะคนก็ยังคิดว่าเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องดีอยู่กันแบบไทยๆเราใต้ร่มพระบารมีกษัตริย์นักพัฒนาพ่อของชาติทุกอย่างเนี่ยนะครับทำให้คนไทยนั้นรู้สึกว่าเป็นเรื่องดีแล้วอย่าได้ไปอะไรเลยนะครับเราโชคดีแล้วที่มีในหลวงวาทกรรมชุดวาทกรรมต่างๆก็โผล่ขึ้นมาโครงการหลวงแตกหนอพร้อมไปกับบารมีและผลนะครับโดยกษัตริย์ภูมิพลนั้นได้สะสมขึ้นมาจนกระทั่งนะครับเมื่อเหตุการณ์มันปรากฏโผล่ขึ้นมา2008เมื่อมีการค้นพบเรื่องทรัพย์สินเรื่องมันจะมีการเปิดเผยมากขึ้นนะครับนะ2008นะครับหลังการรัฐประหารแล้วเนี่ยนะปรากฏว่ากษัตริย์ภูมิพลถูกค้นพบว่ารวยที่สุดในบรรดาประมุขของรัฐและผู้นำของโลกนะครับแล้วก็รวยกว่าพี่น้องประชาชนคนไทยในอัตราเฉลี่ยเนี่ยนะครับถือว่าเฉลี่ยกันแล้วเนี่ยรวยกว่าคนไทยถึง 5.4 ล้านเท่าสูงที่สุดห่างกันมากที่สุดในบรรดาประมุขของรัฐทั่วโลกนะครับทีนี้เนี่ยนะครับหลัง40มาแล้วการมาของดร.ทักษิณนี่แหละเป็นตัวที่นะครับมันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงชนิดที่นะครับคาดกันไม่ถึงทีเดียวนะครับรัฐธรรมนูญปี40นะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับหน้าตานะออกมาเนี่ยอำนาจมันผูกโยงกับประชาชนพี่น้องผูกโยงกับประชาชนชนิดที่ว่าประชาชนนั่นนะครับเป็นผู้บงการเลยนะครับนี่ที่มาของนะครับคนอย่างคุณทักษิณก็เพราะรัฐธรรมนูญปี40นี่แหละถึงแม้จะไม่ได้เขียนเองอะไรเองนะครับขึ้นสู่ตำแหน่ง CC เนี่ยนะครับผูกโยงกับประชาชนหมดเลยเพราะทั้งสสสวผ่านประชาชนมาหมดแล้วสวที่ประชาชนเลือกนะครับก็ไปแต่งตั้งกกต.ปปช.ผู้ตรวจการแผ่นดินผู้ตรวจเงินแผ่นดินนะครับนี่คือรูปลักษณ์ของรัฐธรรมนูญปี40และตัวนี้แหละเป็นจุดที่ทำให้เราได้เห็นว่าโอ้เมื่อคนที่มาจากประชาชนเป็นประชาธิปไตยเกินไปแล้วได้นายกอย่างคุณทักษิณเนี่ยซึ่งเก่งแล้วทำงานแล้วคนถูกใจเนี่ยนะฝั่งตรงข้ามก็แพ้นะครับไม่มีโอกาสจะได้เห็นเดือนเห็นตะวันเลย4ปีอยู่ครบตำแหน่งเลยแล้วท่าทางเนี่ย4ปีซ่อม4ปีสร้างจะกำจัดความจนประกาศนโยบายความยากจนอะไรที่เขาทำไว้นั่นดร.ทักษิณไปทับเขาหมดซึ่งผมเคยพูดแล้วทำไมนะคุณทักษิณถึงต้องตายนะโรมิโอมัสดายนะทำไมถึงต้องกำจัดทักษิณเพราะว่าทุกอย่างที่เขาทำนั้นนะครับมันตรงข้ามกับเจ้าของระบอบซึ่งต้องการให้อยู่แบบพอเพียงต้องการให้เป็นสภาพมันจะร้อนจะหนาวยังไงก็อย่าไปกังวลอยู่ใต้ร่มพระบารมีมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับแต่ว่าพฤติกรรมของคุณทักษิณนะครับมันนะเรียกว่าเขามองแล้วเป็นอันตรายนะครับ
มันก็เลยเกิดปรากฏการณ์ของการใส่ร้ายป้ายสีนะเจ้านี่มาทีหลังแต่ว่านะจุดที่มันจุดติดก็คือนั่นแหละนะครับคิดจะเป็นใหญ่นะไปทำพิธีในวัดพระแก้วแล้วบวกกับการใส่ร้ายป้ายสีนะครับการเปลี่ยนข้างกลับมาของพันธมิตรนะครับโอ้โหการเกิดของพันธมิตรตอนนั้นนี่นะครับสุดยอดเลยนะครับเรียกว่าโอ้โหเป็นบุคคลที่มีบทบาทสำคัญที่สุดในแวดวงการเมืองเลยทีเดียวนะครับทีนี้นะครับเมื่อเขาปักใจแน่แล้วว่าคุณทักษิณเป็นอันตรายเนี่ยนะนี่ต่างหากเราถึงไม่ได้เห็นแล้วว่านี่คือการเร่งไฟอย่างแรงนะครับเร่งไฟอย่างแรงการเร่งไฟอย่างแรงของเขาเนี่ยมันเป็นจุดที่ผมคิดว่าเราจะต้องมองย้อนไปนะเพราะตั้งแต่นะครับคุณทักษิณโดนยึดอำนาจไปแล้วเนี่ยนะแปลว่าเขายึดอำนาจทุนแล้วมาถึงวันนี้เนี่ยแปลว่าเขาไม่ยอมให้กลไกต่างๆนั้นมาจากประชาชนได้อีกสว.นะครับเขาก็แต่งตั้งกันเองโดยคนของเขานะครับแล้วสว.เนี่ยมีอำนาจร่วมกับกษัตริย์นะครับ2คนเลย2นอนะครับ2กลุ่มเนี่ยนะครับแต่กษัตริย์คนเดียวสว.เสนออะไรไปเนี่ยก็ได้พวกนี้มาหมดเลยองค์กรอิสระทั้งหมดเนี่ยแล้ววันนี้ใครตั้งสว.ก็คสช.คสช.นะทำงานเพื่อใครก็รับอำนาจตามมาตรา44มาจากในวังในหลวง เขากะจะยึดอำนาจไปจากประชาชนจริงๆแปลว่ากษัตริย์กับประชาชนเป็นศัตรูกันครับนี่คือความจริงคือความจริงครับแล้วความจริงมันก็ยิ่งชัดเจนยิ่งขึ้นเมื่อเขาใช้ไม้หนักไล่คุณทักษิณไปแล้วนะครับเกิดการยึดทรัพย์สิครับใส่คดีความให้เสร็จแล้วก็มีการยึดทรัพย์นะครับโอ้เงินที่เขายึดไปของคุณทักษิณนี่เป็นประวัติการพี่น้องนะครับมติ8-1นะโดยองค์กรที่เขาหลังจากที่ใต้รัฐธรรมนูญฉบับ50เปลี่ยนบทบาทใหม่หมดนะครับ50นี่จากเมื่อกี้ที่ประชาชนเป็นคนดำเนินการนั้นนะครับตอนนี้เนี่ยที่มามันไม่ใช่ซะแล้วนะครับถึงจะชนะการเลือกตั้งได้อะไรได้นะครับคุณสมัครเข้าไปอยู่ในตำแหน่งแต่ปรากฏว่านะครับการยึดทรัพย์มันได้เกิดขึ้นแล้วก็ช่วยอะไรไม่ได้เลย46,373 ล้านบาทพี่น้องใครที่บอกว่าคุณทักษิณนะไม่เจ็บนะครับแล้วก็ไม่รู้จักจำนะครับแล้วก็สู้ไม่จริงคงจะไม่สู้แล้วมั้งหลอกประชาชนว่าจะสู้แต่ไม่สู้มั้งนะครับก็ดูกันแล้วกันถ้าคุณเดินยึดโดนยึดเงินขนาดนี้ของผมเนี่ยแค่ยึดเงินสัก 40,000 เนี่ยผมก็นะครับแค้นนะครับแต่นี่เท่าไหร่ 46,000 ล้านนะครับนี่เขาใช้ไม้หนักมากยึดทรัพย์อย่างนี้เลยเอากันหน้าด้านๆแล้วก็ไม่ให้อยู่ประเทศด้วยนะฮะแล้วพอเลือกตั้งแพ้เนี่ยนะครับอีกการเลยทำให้เห็นชัดๆว่ามึงอย่าได้มาพะเยอเพราะมึงมาจากประชาชนแล้วมึงจะมาสู้กับระบบของกูได้ยังไงนะระบบนี้กูครองเพราะนั้นก็ทักษิณก็โดนนะครับใช้รถถังเข้าปล้นแล้วจัดคดีความแล้วคดีความที่ว่าเนี่ยที่ยึดทรัพย์อะไรทั้งหมดเนี่ยนะครับไอ้ที่เป็นนักโทษชายนั่นก็หากินมาได้ถึงวันนี้นะครับภรรยานะครับได้รับลายเซ็นจากสามีซึ่งเป็นนายกไปประมูลที่ดินตามกฎตามเกณฑ์ทุกอย่างแล้วชนะเพราะว่าเสนอในราคาที่สูงสุดดีที่สุดรัฐได้ประโยชน์สูงสุดตอนหลังก็มีการนะครับเป็นโมฆะก็คืนเงินคืนทองกันไปก็ไม่เห็นคุณหญิงอ้อผิดอะไรแต่ปรากฏดร.ศิลป์เป็นนักโทษชายไปแล้วนะครับ ข้อหาขาดจริยธรรมทางการเมืองนะครับโอ้โหสุดยอด นะครับกฎหมายมาเขียนกันทีหลังนะครับพอเลือกตั้งเอ้าที่ไหนได้คุณสมัครมาอีกนะครับโอ้จริงๆคุณทักษิณนี่มีการเลือกตั้งสมัย2ก่อนจะรัฐประหารเอาผลการเลือกตั้งเป็นโมฆะนะโมฆะเลยนะครับโอ้โหนะแต่เลือกตั้งใหม่คุณสมัครก็ชนะกันมาอีกนะครับอยู่ในอำนาจได้ไม่ถึงปีนะครับ เสียตำแหน่งนะครับคากระทะนะครับนะครับไปทำรายการทำกับข้าวออกทีวีนะได้ค่าตอบแทนเป็นค่ารถค่าน้ำมันอะไรนิดหน่อยมันบอกตีความเลยนะครับนะตามพจนานุกรมนะครับคุณสมชายก็โดนเหมือนกันปล้นอำนาจไปนะครับไล่ทั้งคู่เนี่ยตกนะครับตาช่างของศาลรัฐธรรมนูญตีความว่านะครับการทวนชนแต่คุณสมชายนี่อยู่ในสภาไม่แทบจะไม่ได้เลยเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเราก็เห็นกันอยู่นะ
นะครับหมายคุณสมัครนะครับคุณสมชายนี่โอ้โหเข้าทำเนียบไม่ได้ครับเข้าทำเนียบไม่ได้พี่น้องนึกดูนะโอ้โหมันทํานี่แล้วทั้งหมดที่ผมว่ามานี่นะไม่ใช่ว่ากระโดดมาเป็นไอ้พวกพันธมิตรมาเป็นนะครับกลุ่มคนเหล่านี้โดยที่ไม่พูดถึงโยงถึงกษัตริย์เพราะว่าสัญลักษณ์ที่เขาใช้กันนะเสื้อสีเหลืองนะคำพูดคำจาน้ำดื่มพระราชทานนะครับทั้งนั้นพี่น้องทั้งนั้นครับมันบอกชัดเจนที่สุดว่านะครับมาทำเพื่อในหลวงนะครับปกป้องในหลวงนะครับแล้วในช่วงนะครับที่คุณสมัครอะไรขึ้นมานั้นปรากฏการณ์การหมิ่นเจ้าพัฒนามาจนถึงวันนี้ถึงแม้จะไม่หนักเท่าวันนี้นะแต่คดีความมันพุ่งขึ้นมาในระดับที่น่าตกใจนะครับน่าตกใจก็นะทางวังก็แสดงบทบาทชัดเจนว่าไม่ใช่ว่าผมมานั่งใส่ร้ายนะเขาแสดงตัวแสดงตนเลยว่ากูจะล้มระบอบประชาธิปไตยกูจะยึดอำนาจจากประชาชนไปแล้วกูจะไม่ยอมให้ตัวแทนมึงมาชนะแล้วก็อยู่ในอำนาจได้อีกเอามึงให้ตายนะครับออกผังล้มเจ้ามาด้วยนะครับกับเจ้าเพราะนั้นกูจะไล่ตามล้างตามล่ามึงแปลว่าใครก็ตามที่อยู่ในขบวนเนี่ยต้องโดนทั้งสิ้นนะครับการยึดทำเนียบของนั้นนะครับใครทำอะไรไม่ได้เลยครับนายกต้องวิ่งหนีไปอยู่ที่ดอนเมืองหรือเปล่านะครับถ้าจำไม่ถูกข้าวกันในทำเนียบเลยแล้วก็ขโมยทรัพย์สินของทางราชการความลับต่างๆโอ้โหมันทำกันแบบโอ้โหม็อบมีเส้นนะครับม็อบพระราชทานชัดเจนที่สุดพี่น้องแปลว่าเขาใช้ไม้หนักแล้วตอนนี้ถ้าเป็นการต้มกบนี่เรียกว่าต้มไฟเลยมันล้นควันไฟนะครับโอ้โหเอาแบบให้เห็นกันชัดๆเลยแล้วมึงหนีได้หนีไปแต่ว่ากูจะกินมึงแล้วว่างั้นนะครับนี่มันคือความจริงนะครับนั่นล้มคุณสมัครคุณสมชายได้เนี่ยนะครับโอ้โหนี่เขาเรียกกันชัดเจนเลยเขาบอกว่าตุลาการวิบัตินะตุลาการวิบัตินะครับแล้วองค์กรอิสระตอนนั้นนี่นะครับสำแดงเดชนะตุลาการวิบัติเนี่ยนะครับจะผ่าทางตันประเทศไทยได้หรือเปล่านะครับนี่นะครับแต่ยังไม่พอครับเลือกตั้งมาเนี่ยหน่อยแน่แล้วชะน้อยเนี่ยเอาอภิสิทธิ์ขึ้นมาแล้วนะครับเอาอภิสิทธิ์ขึ้นมานะครับยังไม่ได้เลือกตั้งนะครับเปลี่ยนข้างเลยสมชายลงไปปุ๊บนะครับยกอภิสิทธิ์ขึ้นมาโถประชาชนจะยอมเลยครับไอ้มะม่วงจำยมกับจำบ่มประชาชนไม่ยอมนะครับก็ลุกไป2ปีกว่านะครับเป็น2ปีแล้วประชาชนชักจะทนไม่ไหวแล้วก็ออกมากันปี52ก็ตายปี53ก็ตายนะครับแล้วการตายครั้งนี้หลักฐานมันบอกชัดเจนที่สุดว่านะครับได้รับใบสั่งมาจากมหาบุรุษอยู่เบื้องหลังสถานการณ์และได้ประโยชน์จากสถานการณ์นะครับแล้วก็เลือกข้างชัดเจนที่สุดนะครับทั้งตระกูลทั้งนะสามีทั้งภรรยานะครับเอากันให้ชัดๆนะอีกครั้งหนึ่งนะครับรวมพลังกันเพื่อไปกำจัดศัตรูของนี่ครับก็นะครับยึดสนามบินยึดอะไรเรียบร้อยปุ๊บนะครับเอาอภิสิทธิ์ขึ้นมาพอคนเสื้อแดงลุกขึ้นมาสู้ยุบพรรคพลังประชาชนไงนะครับยุบพรรคไทยรักไทยแล้วมาเป็นพลังประชาชนโดยคุณสมัครนะครับตอนหลังก็มายุบอีกนะครับยุบอีกจนกระทั่งต้องมาตั้งเพื่อไทยเนี่ยโอ้โหนี่ยังพูดถึงการยุบพรรคแล้วยุบข้างเดียวด้วยนะนี่เขาใช้ไม้หนักพี่น้องอูนี่มันไม่ใช่ต้มค่อยๆเพิ่มไฟแล้วหลังปี49มาเนี่ยนะครับเขาเรียกเร่งไฟครับเร่งไฟแล้วปี57นี่เรียกว่าเร่งไฟยังไม่พอนะครับอูเขาเรียกอะไรอ่ะนะครับนะครับนะมันไม่รู้จะว่ายังไงแล้วเพราะเล่นกันแบบโอ้โหสุดๆเลยหลังปี50เนี่ยนะครับรุนแรงมากๆนะครับยิ่งกว่าใดๆทั้งสิ้นไฟนี่ไม่พอเนี่ยนะครับเอาอะไรเข้ามาใส่มาสุมอีกนะครับเนี่ยหนักเลยครับคนเสื้อแดงก็โดนฆ่าตายไปแล้วนะครับอภิสิทธิ์ก็จำเป็นต้องคลายอำนาจอยู่2ปีละไม่ไหวละต่อไม่ไหวแล้วนะครับนะคุณยิ่งรักปรากฏว่าแม่นะมาได้เด็กเมื่อวันซืนเนี่ยขึ้นมาสู่ตำแหน่งท่านแน่นะขึ้นมาแล้วก็นะท่าทางนะครับแก้ไขไม่แก้แค้นความอ่อนนุ่มไม่เหมือนพี่ชายซึ่งปากไวเนี่ยก็อยู่รอดมา2ปีกว่านะพี่น้อง2ปีกว่าที่สุดแล้วเขาก็ต้องเล่นไม้แรง
แต่การเล่นครั้งนี้เนี่ยโอ้โหมาให้เห็นชัดเจนที่สุดในสภาเขาป่วนแบบยังไม่เคยเห็นมาก่อนในประวัติศาสตร์แล้วการป่วนครั้งนี้พี่น้องอย่าได้คิดว่าเป็นสันดานประชาธิปัตย์แค่นั้นนะครับมันได้ใบสั่งกันมาทั้งนั้นป่วนในสภาจนไปไม่ไหวจนนะครับทำอะไรไม่ได้แล้วก็ทำให้สภานั้นเป็นตัวเลวร้ายที่สุดนะครับสภาเผด็จการไม่อยู่ด้วยกับมึงแล้วนะครับประธานไม่เป็นกลางจะนำเสนออะไรจะแก้รัฐธรรมนูญมันไม่ได้มันกวนนะครับนะครับแต่ละมาตรานี่จะผ่านไปได้ใช้ขอพิปรายกันนี่ว่ายาวยืดนะครับถ้าฝั่งตรงข้ามจะพูดก็ใช้โชว์ความกักขระแปลว่าในสภาเขาทำลายอย่างเต็มที่นะครับทำลายอย่างเต็มที่เสร็จแล้วก็ออกมาก็เป็นม็อบของนะลุงกำนันนั่นแหละนะครับกปปส.นะครับซึ่งนะก็เป็นการนะครับเรียกว่าถึงตอนที่จะต้องแสดงพลังกันอย่างเต็มที่ว่าไม่เอาแล้วอย่าให้มันอยู่ต่อนะครับอย่าให้มันอยู่ต่อตอนที่ก่อนที่ม็อบกปปส.ออกมาในพี่น้องคงจำได้นะม็อบเสอ้ายใช่ไหมครับนี่ต้องพูดนะม็อบเสอ้ายลักษณะการประกาศคำประกาศนี่คือการปฏิวัติยึดอำนาจแต่อ้างคำว่ามวลมหาประชาชนตัวแทนประชาชนโอ้พี่น้องไม่เชื่อผมลองไปฟังนะคำประกาศของเสอ้ายเนี่ยเข้าข่ายกบฏเลยนะครับยึดอำนาจเลยเขาอ้างประชาชนแต่เมื่อทำไม่ได้นะครับกปปส.ซึ่งนะครับตามมาเนี่ยเป็นม็อบผู้ดีมวลมหาประชาชนเนี่ยนะครับมาพร้อมกับคอนเซปที่เสอ้ายพยายามจะพูดนั่นแหละแต่ว่าผ่อนไปหน่อยว่าปฏิรูปก่อนการนะครับเลือกตั้งนะครับสิ่งที่อยู่ในสภามันเลวร้ายเขาต้องออกมานอกสภาแล้วก็เป็นตัวแทนปวงชนยอมรับไม่ได้แล้วไอ้เผด็จการรัฐสภานี่นะครับนี่เขาทำกันอย่างเป็นรูปเป็นร่างทหารออกมาคุ้มครองเส้นสายเห็นกันชัดเจนนะครับ แต่ว่านะครับคุณยิ่งลักษณ์ก็นะครับยุบสภาจะให้มีการเลือกตั้งใช่ไหมฮะเขาทำไงขวางการเลือกตั้งสิครับนะครับเราได้เห็นม็อบพันธมิตรที่ว่าเส้นใหญ่โอ้โหม็อบของนกหวีดเนี่ยนะครับไม่ต่างกันเลยนะครับเส้นใหญ่แล้วก็พฤติกรรมต่างๆนี่เรียกว่านะครับคนเขาเกลียดกันทั่วบ้านทั่วเมืองละนะออกมากันเรียกว่าวันนั้นเนี่ยก็ลุงกำนันนี่กลายเป็นผู้วิเศษแห่งบ้านแห่งเมืองไปเลยนะครับเป็นคนดีเลยนะครับการเลือกตั้งนะครับไม่ยอมให้เกิดนะครับที่สุดแล้วคุณยิ่งลักษณ์ก็อยู่ไม่ได้นะครับอย่างที่เราเห็นนะครับนำไปสู่การยึดอำนาจอีกครั้งหนึ่งของคสช.นะครับเนี่ยพี่น้องแล้วการยึดอำนาจของคสช.เนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นพร้อมกับการใช้มาตรการที่รุนแรงอย่างที่สุดเอาเป็นว่าผมไม่ทัน14 ตุลา 16 ตุลา 19ไม่ทันยุคสฤทธิ์ธนรัตน์แต่ผมก็เห็นบ้านเห็นเมืองมานี้ไม่เคยเห็นบ้านเมืองไทยเราตกต่ำเลวร้ายเรียกว่าเป็นภาพซึ่งเราไม่เคยคิดว่าจะได้เห็นนะครับเพราะว่าการที่นะครับสร้างระบบ2มาตรฐานการทำร้ายกันข้างเดียวนะครับนะการจะยึดทรัพย์คุณยิ่งลักษณ์การนะครับสร้าง2มาตรฐานแบบเห็นกันคาหูคาตานะการก้าวล่วงไปถึงพระเนนนะครับไม่เว้นนะครับจะเอาให้ได้จะรวบอำนาจนะครับธรรมกายเนี่ยมันอยู่ข้างมหานิกายใช่ไหมนะครับนะเขาต้องการธรรมยุทธ์ขึ้นนะครับจะด้วยความเชื่ออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาเล่นกันถึงที่สุดแล้ววันนี้นะคดีธรรมกายที่มันนะครับหยุดหายไปเนี่ยนะครับก็ไม่รู้ว่าเสียค่านะครับปิดปากค่าจ้างค่าอะไรไปเท่าไหร่นะนะครับคุณยิ่งลักษณ์นี่เจอคดีความนี่ต้องถึงขนาดต้องชดใช้จะยึดทรัพย์เขานั่นแหละนะครับแล้วก็จำนวนเนี่ยโอ้โหพี่น้องเห็นแล้วก็ตะลึงเลยทั้งที่โอ้โหนี่เขาแถลงนโยบายในสภาอย่างถูกต้องคือถ้าพูดเรื่องเหตุเรื่องผลเนี่ยโอ้โหพี่น้องมันเถียงกันไม่ได้เลยนะครับแต่ว่านะครับเขาเคยให้กระสุนพระราชทานมาแล้วนี่ก็ให้นะครับการตัดสินแบบพระราชทานมาอีกนะครับคุณยิ่งลักษณ์แนวโน้มน่าจะโดนหนักเลยนะครับนี่แหละฝีมือขององค์กรอิสระซึ่งพูดจาเป็นภาษาเดียวกันเนี่ยนะครับล้มคุณยิ่งลักษณ์ไปแล้วทีนี้เนี่ยไม้หนักเลยเราเห็นเลยโอ้โหนี่
ไม่มีความเมตตาปราณีครับสภาพที่มันเป็นอยู่อย่างทุกวันนี้พร้อมกับการนะการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างที่มันไม่เป็นมาไม่เคยมีมาก่อนเนี่ยนะครับคดีการแสดงความคิดเห็นการปิดกั้นความเห็นการเสรีภาพทางวิชาการแม้กระทั่งสิทธิชุมชนนะครับทุกอย่างเนี่ยเมื่อยึดอำนาจแล้วใช้มาตรา44วันนี้เนี่ยผมไม่ต้องอธิบายแล้วเพราะเราร่วมยุคกันอยู่แล้วมันจะเสียเวลานะครับทั้งหมดที่เราพูดมาเนี่ยพี่น้องครับความรุนแรงเลวร้ายต่างๆซึ่งกษัตริย์นะครับก็เป็นผู้อนุมัติมาทั้งสิ้นนะครับม็อบต่างๆหรือว่าการปลุกผู้คนปลุกฝูงชนมาหรือแม้กระทั่งการใช้ความรุนแรงกับประชาชนที่อยู่ฝั่งที่รัฐไม่เห็นนะฝั่งที่เครือข่ายเจ้าไม่เอาเพราะมังบังเอิญมาอยู่ค่ายเดียวกับทางคนที่เขาต้องการกำจัดก็คือคุณทักษิณนะครับเขาถึงใช้วิธีการทุกอย่างทุกอย่างนะครับในการที่จะกำจัดเสียให้สิ้นไม่ให้เหลือรากนะครับนะเอากันให้จมดินนะครับวันนี้มันไม่ใช่ทฤษฎีต้มกบสะมั้งผมว่านะมันเอามาย่างกินเลยนะครับเอาง่ายๆสดๆแล้วโยนไปเลยครับจับมาปุ๊บเนี่ยไม่ต้องให้สบายแล้วนะครับยังไงก็จะกินนะครับโยนใส่ตะแกรงซึ่งมีฐานร้อนๆเนี่ยตกลงไปปุ๊บก็เรียกว่าดิ้นไม่ออกเลยว่างั้นจะเอากันขนาดนั้นสองมาตรฐานเห็นชัดที่สุดนะครับนี่แล้วก็ที่วัดปทุมที่สังหารพี่น้องประชาชนนั่นก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ว่าจริงๆแล้วเขาไม่ได้ค่อยๆต้มหรอกพี่น้องพฤติกรรมที่ผมร่ายมาทั้งหมดเนี่ยที่เห็นภาพเป็นกราฟิกมาเนี่ยมันหนักนะครับหนักมากทั้งบู๊ทั้งบุญเลยนะครับทำลายความชอบธรรมทุกอย่างทำลายกลไกเครื่องมือทุกอย่างแล้วก็ใช้กฎหมายกดหัวใช้ปืนกดหัวนะครับมันเลวร้ายมันรุนแรงเกินกว่าที่เรียกเป็นทฤษฎีต้มกบเพราะนั้นตั้งแต่ปี49เป็นต้นมานี่มันเป็นการเร่งไฟชนิดที่ว่าเรียกพอเร่งปุ๊บเนี่ยให้มึงไปไหนไม่รอดถ้ามึงคิดจะหนีตอนนี้มาไม่เอาแล้วการทดลองถ้ามึงหนีกูไม่ปล่อยให้หนีแล้วกูจะกินมึงอะนะครับถึงรู้ตัวก็กระโดดออกมาไม่ได้เป็นอย่างนั้นนี่คือความโหดร้ายนะครับของระบอบนะครับที่บ้านเราเมืองเราเนี่ยที่มันเป็นอยู่เนี่ยพี่น้องนะครับพูดถึงทฤษฎีต้มกบก็ถือว่าเข้าเขานะเข้าแต่ว่าต้มกบนี่คือลักษณะว่าทำให้ตายใจนะครับทำให้คิดว่าอยู่ได้อยู่ดีวันนี้ก็ยังมีคนพูดทหารมาเพื่อแก้ปัญหาของบ้านของเมืองนะครับรักษาความสงบเรียบร้อยนายกตู่ดีมากนะครับเศรษฐกิจพอเพียงยังเป็นอย่างนั้นอยู่ก็เพราะฤทธิ์ของการที่เขาทำให้รู้สึกว่าทุกอย่างมันดีนะครับแล้วก็ปั่นหัวนะครับไม่ใช่แค่น้ำร้อนอย่างเดียวนะครับอาจจะมีโชว์นะครับละครน้ำเน่าอย่างดีนะครับให้ดูเพลินไปด้วยนะครับฉีดยาชาให้ด้วยอีกต่างหากอย่างเงี้ยนะครับมันไม่ใช่ต้มกบแบบธรรมดา นะครับ มอมเมาทุกอย่างฉีดยาชาให้นะครับดีมิลีเอาวายอย่างดีนะครับรอยัลสลุดนะครับมาเสิร์ฟให้นะครับกินเพลินมึนนะครับไฮนะครับนี่คือนะทฤษฎีต้มกบแบบไทยๆมันเลวร้ายยิ่งกว่าที่นะครับทฤษฎีที่ฝรั่งเขียนในอีกแนวหนึ่งก็คือมองว่ามันเป็นทฤษฎีหมาป่ากับลูกแกะนะครับกูจะกินมึงอ่ะที่สุดกูก็จะกินอยู่ดีแหละแต่เล่นเกมไปก่อนนะครับมึงก็แก้ตัวไปแต่ที่สุดแล้วเนี่ยนะครับกูก็จะกินมึงนั่นแหละนะก็จะเอาให้ได้นี่คือสันดานเผด็จการธรรมดาหรือว่างูเหลือมนะครับนี่ก็อธิบายได้ดีเหมือนกันทฤษฎีงูเหลือมงูเหลือมเนี่ยพี่น้องสังเกตดิมันกินวัวเลยทั้งตัวไม่น่าเชื่อปากมันเนี่ยมือแค่นี้เนี่ยอย่างมากหัวแค่นี้มันทำได้ยังไงปากมันสามารถจะครับนี่อันไหนเข้าปากได้มันก็กลืนหมดครับแล้วก็นะครับถ้าวัวตัวใหญ่เนี่ยกลืนเข้าไม่ได้นี่มันรัดก่อนนะงูเหลือมมันรัดก่อนมันรัดเพื่ออะไรคือมันค่อยๆรัดไปทีละนิดทีละนิดนะครับนะทำให้หมดลมหายใจนะครับเมื่อหมดลมหายใจดิ้นไม่ออกแล้วเนี่ยนะครับหรือว่าอ่อนล้าเกินกว่าจะดิ้นแล้วเนี่ยมันก็ค่อยๆรัดเข้ามานะครับเอาเข้าปากกลืนไปทีนิดแล้วขย่อนตรงไหนที่มันเป็นก้อนใหญ่ๆมันรัดให้กระดูกกรอบถ้าออกนะไม่พ้นจาก
การรัดของงูเหลือมเนี่ยก็มีแต่จะถูกขย่อนเข้าไปขย่อนเข้าไปมันไม่มีปล่อยมันไม่มีปล่อยเป้าหมายมันคือเอาไปอยู่ในท้องทั้งหมดเพื่อจะให้มันไปย่อยกันข้างในนี่คือสันดานของงูเหลือมและเผด็จการเมืองไทยเป็นอย่างนั้นจริงๆไม่ใช่ได้คืบเอาศอกเป้าหมายมันคือจะเอาทั้งตัวกินหัวกินหางกินกลางตลอดตัวนะครับเพราะมันกินน้อยๆแล้วมันไม่คุ้มแล้วมันกินไม่ได้จริงนะครับวันนี้มันจะต้องเอาทั้งหมดนะเป็นเรื่องน่าเศร้าแต่มันคือความจริงเพียงแต่ว่าถ้าเราพูดเรื่องทฤษฎีต้มกบจะพูดเรื่องงูเหลือมนะครับมันเหล่านี้เนี่ยไอตัวที่ถูกงูเหลือมรัดก็อาจจะเป็นสัตว์เดรัจฉานนะครับไม่ได้มีศักยภาพเหมือนมนุษย์เราถ้าเป็นมนุษย์เราในงูเหลือมนะครับจะกลืนเข้าไปเนี่ยเรามีปืนติดอยู่ลำตัวเรามีมีดมีอะไรเนี่ยมันยังป้องกันตัวเองได้แต่สัตว์ทั่วไปมันป้องกันตัวเองไม่ได้กบที่ถูกเขาจับแล้วเอาไปต้มในนั้นนะครับพี่น้องคนไทยอยากจะเป็นแบบกบไหมล่ะนะครับถ้าจะเป็นแบบกบคุณก็ไม่ต้องสู้ไม่ต้องอะไรคุณไม่มีความสามารถนะครับคุณก็คิดว่าตัวเองสบายแล้วดีแล้วหรือไม่ก็เฮ้ยเราสู้มันจะไหวเลยนะก็นะครับหรือไม่ก็ใครจะมาช่วยเรามาช่วยทีสินะนะครับผมถึงต้องมาคิดทฤษฎีมดแดงล้มช้างไงถ้าจะเป็นสัตว์ก็ขอเป็นสัตว์แบบเป็นมดซึ่งมันอธิบายได้นะครับว่าถ้าตัวตนเล็กๆเนี่ยมันสู้เขาไม่ได้หรอกแต่ถ้าคุณคิดจะกัดแล้วคุณต้องกัดแล้วมดหลายตัวต่างคนต่างกัดเนี่ยมันล้มช้างได้ไงนะครับจริงๆเนี่ยผมมีประสบการณ์ตรงนั่นแหละที่คิดเรื่องมดแดงล้มช้างเนี่ยนะเพราะว่าเป็นเด็กเนี่ยชอบขึ้นปีนต้นมะม่วงต้นมะขามโดยเฉพาะต้นมะม่วงเนี่ยบอกได้เลยมะม่วงสุกอันแรกเนี่ยเพียงดินต้องเป็นคนได้ชิมก่อนใครหมายตาไว้ยาเด็ดขาดเป็นพี่ชายคนโตเด็กๆตุ่นน้องมันก็ยังขึ้นไม่ได้นี่ผู้ใหญ่เขาก็ไม่ไปขึ้นเรานี่หมายตาไว้ยาเด็ดขาดนะถึงเวลาปุ๊บขึ้นไปแล้วแล้วแปลกนะมะม่วงชุดแรกๆเนี่ยมักจะเจอไอ้ตอนที่มันกำลังจะสุกใหม่ๆเนี่ยมักจะเจอไอ้มดส้มทางเหนือเขาเรียกมดแดงเนี่ยนะครับมันไปทำรังแล้วมันก็จะเกาะเต็มต้นเลยไม่รู้เป็นอะไรนะครับไอ้เราขึ้นไปเนี่ยนะครับพยายามจะเลี่ยง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 นะครับถ้ามันมีไม่เยอะเนี่ยนะครับสี่ซ่าตัวรังมันอยู่นู่นถ้ามีสี่ซ่าห้าตัวมาเฝ้าตรงนี้เนี่ยเราก็ข้ามไปมั่งมันกัดทีละตัวแล้วก็ตบตบตบนะสุดก็เอามะม่วงมากินได้โหแต่ไปเจอตอนที่มันขึ้นมาเต็มลำต้นนะพี่น้องขึ้นไปเนี่ยผ่านเข้าไปปุ๊บยังไงต้องผ่านพอผ่านปุ๊บเหยียบตรงจุดที่มันอยู่แถวนั้นมันไปขึ้นมาทีนึงฮะสี่ห้าตัวเนี่ยพอโดนมันกัดพร้อมกันสามจุดเมื่อไหร่เนี่ยไปต่อไม่เป็นแล้วครับแล้วมันกัดแล้วเจ็บด้วยไม่ถึงกับตายอ่ะแต่ว่าต้องกระโจนลงต้นมะม่วงเลยเนี่ยประสบการณ์ตรงเลยทำให้ผมรู้ว่าเอาถ้ามันกัดพร้อมกันเนี่ยเอาไม่อยู่นะแล้วมะม่วงสมมติว่านะมนุษย์เรานี่มันฉลาดกว่ามดเนี่ยมดมันก็จะไต่ไต่ไต่ของมันไปอย่างนั้นไม่มีการวางแผนมันไม่กระโดดมารุมอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นคนมนุษย์เราเนี่ยมันกระโดดมันหลบได้มันกระโดดมาจากจุดต่างๆได้มันคิดเป็นมันใช้เทคโนโลยีเป็นพี่น้องคิดดูสิถ้าทุกคนสู้แค่นั้นน่ะมันไม่มีทางหรอกผมก็ใช้การเปรียบเทียบว่าถ้าทุกคนสู้มันก็จะเป็นเหมือนกับการจับโจร500โดยคนที่อยู่ในเมืองที่มีคน5ล้านน่ะไม่มีความร่วมมือแล้วก็นะครับนําชี้ให้ถูกว่ามันเป็นโจรแล้วไม่ยอมรับมันไม่ยอมให้มันปกครองนะครับแล้วคิดที่จะจัดการกับโจรเหล่านี้มันชนะอยู่แล้วนะครับแต่การที่จะมาบอกพี่น้องนั่นก็โดนนะครับ1ความเชื่อถือ2การจัดการการประสานงานร่วมกับคนอื่นวันนี้เนี่ยมันไม่มีใครเป็นมดแดงโค่นะแปลว่าแม่นะเป็นผู้นำของแต่ละรังนะแล้วก็ประกาศแล้วก็นำทุกวงนะครับแล้วก็สามารถจะไปล้มเขาได้เพราะมันก็แย่งกันดังบ้างนะครับต่างคนต่างก็มีที่มาที่ไปความเห็นต่างบ้างอะไรบ้างนะครับแต่เวลามันจะทำให้เราเห็นว่าเรามีศัตรูตัวเดียวกันนะครับก็ต้องมาร่วมไม้ร่วมมือกันแล้วก็เราเนี่ยมันไม่ใช่วันนี้ไม่ใช่ประโยชน์เฉพาะหน้าที่ต้องมาแย่งกันแล้วหลายคนที่ต่อสู้นะครับก็ไม่ได้มีโอกาสที่จะไปอยู่ในประโยชน์หรอกเชื่อเลยอย่างผมเนี่ยซื่อๆอย่างเงี้ยถ้าถึงตอนนะครับสมมุติอยากจะไปแข่งทางอํานาจอยากจะนะครับเป็นใหญ่เป็นโตมีอํานาจทางการเมืองเป็นผู้นํานะครับไม่ทันหรอกไอ้พวกที่จะฉวยโอกาสพวกที่เค้ามีประสบการณ์
แล้วเขานะบ้าอำนาจอยากจะได้อำนาจเขามีช่องทางของเขาที่จะเข้าไปสู่อำนาจเพราะมันจะมีคนที่บริสุทธิ์อย่างเนี้ยอย่างผมอย่างพี่อย่างพี่น้องเนี่ยไม่มีโอกาสได้อะไรหรอกนะครับจะไปเอาอำนาจก็เอาไม่เป็นหรอกจะให้นะครับแสวงหาผลประโยชน์แล้วก็นะแค่คิดก็คิดไม่ออกแล้วนะครับแล้วเราก็ไม่ชอบตรงนั้นด้วยแต่ว่าเมื่อได้มาสู้อย่างนี้เราก็ได้รู้เห็นว่ามีคนเสียสละเอาละคนแต่ละคนก็ไม่บริสุทธิ์หรอกบางคนก็นะอยากใกล้คนดังมั่งนะครับอย่างเช่นดร.ทักษิณไปไหนนะครับคนเขาก็รักเขาก็ชอบได้ใกล้ชิดนี่ก็มันเป็นผลนะครับเขาก็ต่อสู้แต่ถึงจะมีภาพอย่างนี้เนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าเขาไม่เข้าใจประชาธิปไตยแล้วเขาไม่ได้สู้เพื่อประชาธิปไตยเขาก็เป็นขบวนเปลี่ยนระบอบนั่นแหละแหมจะเปลี่ยนระบอบก็ได้นะก็คือนะจะรักทักษิณรักยิ่งรักมาเปลี่ยนระบอบได้ไหมได้สิครับทำไมจะไม่ได้เพราะเรามีหลักการอยู่แล้วนะครับยึดอำนาจเป็นของประชาชนแล้วก็เขียนนะครับอำนาจใหม่กำจัดอำนาจเก่าอำนาจสิ่งเลวร้ายออกไปให้หมดแล้วสร้างกลไกที่มันเป็นมาตรฐานสากลแล้วก็คืนอำนาจให้ประชาชนแล้วก็พิทักษ์รักษาให้กลไกแบบใหม่เนี่ยมันเดินหน้าต่อได้เนี่ยนะครับคือล้มช้างแล้วสร้างชาตินะไล่มาทั้งหมดเนี่ยนะครับพี่น้องจะเป็นกบให้เขาต้มหรือเขาหลอกต้มเนี่ยนะครับหรือว่าพี่น้องจะเป็นมดแดงล้มช้างนะครับนี่ก็แหมพี่น้องเราที่ฟังกันอยู่เนี่ยก็รู้อยู่แล้วนะครับจะล้มมันยังไงดร.รู้ว่าต้องล้มทนไม่ไหวอยู่แล้วทุกวันนี้นะจะให้ล้มยังไงนะครับจริงๆถ้าศึกษาแนวทางมดแดงล้มช้างก็เชื่อในฝีมือพี่น้องอะทำอะไรอะได้ทำอะไรมาแล้วบ้างแล้วก็ที่ทำเนี่ยมันได้ผลหรือเปล่าแล้วจะทำอะไรต่อแล้วก็ที่สำคัญวันนี้ต้องร่วมไม้ร่วมมือกันหลายหมู่หลายเหล่าเป้าหมายเดียวกันกัดไปที่ช้างนะครับใครกัดตรงไหนได้กัดนัดกัดให้มันพร้อมกันนะครับแต่เราเป็นมนุษย์เนี่ยเราเก่งกว่าช้างอยู่แล้วเก่งกว่ามดแดงอยู่แล้วนะครับเรามีการคิดมีเหตุผลมีการปรับเนื้อปรับตัวนะครับมีเครื่องมือสื่อสารนะครับมีศักยภาพมีความชอบธรรมมีการนะไปประสานงานกับกลุ่มต่างๆทั้งในประเทศต่างประเทศกองทัพนะครับ รู้ผิดรู้ถูกนะมีข้อมูลข่าวสารความจริงแล้วสถานการณ์ของโลกมันก็เอื้อให้วันนี้เราเนี่ยสามารถจะทำการนะครับกู้ชาติได้นะครับโดยทำให้พี่น้องร่วมชาติเข้าใจปัญหาร่วมกันแล้วก็กลายมาเป็นมดแดงลุกขึ้นมาแล้วจัดการกับไอ้พวกระยำที่เป็นเผด็จการคนส่วนน้อยเนี่ยนะครับจัดการพวกนี้ซะแล้วก็ใส่เมตตาธรรมเข้าไปหน่อยใช้กฎกติกาแบบสากลแต่ต้องลุกขึ้นมาเยอะๆถึงจะทำอย่างนี้ได้ไม่งั้นเนี่ยนะครับเราจะไม่ทันได้ใช้ความเมตตาปราณีหรอกมันจะฆ่าเราตายซะก่อนนะครับเพราะนั้นต้องสามัคคีกันต้องทำงานให้หนักต้องฉลาดต้องรู้จักแฝงตัวต้องรู้จักรอจังหวะแล้วต้องรู้จักที่จะสนับสนุนให้คนที่เขาเป็นคนดีมีความสามารถได้มาทำงานนะครับเรามีงานหลายแนวรบแนวรบด้านความงมงายแนวรบด้านนะครับกองทัพแนวรบด้านจิตสำนึกนะวัฒนธรรมแนวรบด้านเศรษฐกิจแนวรบด้านกฎหมายแนวรบต่างประเทศนะครับใครทำตรงไหนได้ก็ทำแนวรบด้านนะการแย่งมวลชนการเข้าถึงมวลชนอย่างเงี้ยสื่อสารมวลชนนะครับทั้งหมดเนี่ยการศึกษาด้วยก็ใครถนัดตรงไหนก็ทำตรงนั้นไปนะครับทำของพี่น้องแล้วทำให้ดีที่สุดแล้วก็ต้องเปิดใจว่าเราจะต้องประสานกันปรับทุกผูกมิตรต่างแนวทางก็แสวงจุดร่วมสงวนจุดต่าง นะครับแล้วที่สุดเราก็จะนะสามารถจะล้มเผด็จการนี้ได้ไม่ต้องไปรอเป็น10ปี20ปีหรอกพี่น้องครับวันนี้ผมเชื่อว่านะครับความคิดเรามาใกล้กันที่สุดละนะครับแต่ว่าพี่น้องนะครับก็ต้องกินต้องอยู่นะครับต้องระวังเรื่องความปลอดภัยและเผด็จการมันก็จะใช้ทุกๆกลไกมากดขี่พวกเรานะครับซึ่งเราก็เห็นกันอยู่มันก็ทำมาตลอดผมก็รับรู้นะครับแต่ว่ามันเอาชนะประชาชนไม่ได้หรอกพี่น้องผมเชื่อมั่นอย่างนั้นถึงนะครับจริงๆเนี่ยถ้าคิดว่าโอ้ยังไงก็ไม่ชนะนะครับไม่มีทางนะผมไม่มาอยู่ในสภาพที่ทิ้งมหาลัยที่มีเกียรติออกมานะครับแล้วก็มาอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็ทำอะไรซึ่งมันมีความเสี่ยงเพราะว่าไม่มีอะไรคุ้มหัวอยู่ในแง่ที่วิชาชีพนะครับมาเป็นเอกเทศแล้วทำงานแล้วคิดการทำอะไรอย่างของตัวเองนะครับมาคนเป็นครูบาอาจารย์นี่ถ้ามีมหาลัยคุ้มหัวเนี่ยโอ้แค่ออกไปเนี่ยเป็นอาจารย์สอนมหาลัยที่นั่นที่นี่เนี่ยมันก็นะครับมันก็นะรู้สึกดีอยู่แล้วนะเงินเดือนก็เข้ามาประจำแล้วก็มีโอกาสได้เงินได้ทองนะครับโครงการพิเศษอย่างเงี้ยนะครับได้เบี้ยประชุมเพิ่มได้ค่าตอบแทนเพิ่มนะครับนะ
ได้เงินสำหรับไปเที่ยวต่างประเทศนะครับไปฟรีๆเอาเงินแกรนต์เงินโครงการต่างๆนั่นนะครับไปทําวิจัยไปช่วยเหลือคนขณะเดียวกันก็ได้นะเงินเข้ากระเป๋าด้วยได้ไปทําวิจัยได้ตีพิมพ์ได้ความก้าวหน้าทางวิชาชีพมันเป็นทางปลอดภัยซึ่งนะครับคนเขาไม่มีใครออกมาหรอกแต่เมื่อผมอยู่ที่นี่ผมออกคลิปมาแล้วผมรู้ว่าพี่น้องให้ฟีดแบ็กมาเนี่ยมันคุ้มนะครับผมได้ฟีดแบ็กจากเด็กนักเรียนนักศึกษานะครับก็เรียกว่าก็ในระดับที่ถ้าเทียบนะกับอาจารย์ท่านอื่นเนี่ยนะก็ไม่น้อยหน้านะครับแต่ละรุ่นก็มีนักศึกษาที่ให้ฟีดแบ็กออกมาเนี่ยนะครับดีตลอดนะครับไม่ว่าจะสอนที่มหาวิทยาลัยไหนก็จะได้นะสภาพที่นักศึกษาชอบและเขาได้ประโยชน์แต่ว่าเมื่อมาเทียบกับสิ่งที่ทําให้กับบ้านกับเมืองให้ความคิดพี่น้องไปแล้วพี่น้องบอกว่าโอ้โหด็อกเตอร์ดีอย่างนั้นอย่างนี้นะได้ประโยชน์อย่างนั้นอย่างนี้นี่มันยิ่งกว่าเงินรางวัลค่าตอบแทนหรือความมั่นคงใดๆในชีวิตทั้งนั้นนะครับนี่ก็เรียนพี่น้องเปิดใจกันแบบนะพี่น้องๆเนี่ยว่าทําไมผมมาอยู่ตรงนี้นะครับแล้วบังเอิญโชคดีว่านะครับชีวิตมันลงตัวนะครับมันพออยู่ได้นะครับก็นะครับอยู่อย่างไม่นะครับไม่อัตคัดขัดสนเกินไปแล้วก็มีศักดิ์ศรีนะครับพออยู่ได้แล้วมีสิทธิเสรีภาพนะครับมีความนะครับสุขภาพอนามัยนะครับสุขภาพจิตต่างๆนะครับเมื่อสู้ไปแล้วเราก็ไม่ถึงขนาดว่าลำบากเหมือนพี่น้องที่อยู่เมืองไทยนะไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงก็พยายามจะทำในส่วนที่ช่วยพี่น้องให้มากที่สุดแต่ที่สุดแล้วพี่น้องต้องนะครับต้องเป็นผู้ที่สู้นะครับพี่น้องกำลังจะเป็นกบที่เขาต้มมานานแล้วเนี่ยวันนี้ต้องสลัดตัวเองออกมาแล้วออกจากนะภาพของการยินยอมความสะดวกสบายหรือการหลงโมมัวเมาหรือการนิ่งอยู่กับที่นะครับลุกสลัดตัวเองขึ้นมานะครับผันตัวเองเป็นมดแดงเพื่อไปล้มช้างนะครับแล้วเราจะได้มาสร้างชาติกันใหม่เอาละพี่น้องนะครับก็ใช้เวลามาประมาณชั่วโมงพอดีเลยนะฮะชั่วโมง2นาทีก็สรุปก็ประมาณชั่วโมงว่าเพลงอีก2นาทีกว่าก็หวังว่าเนื้อหาจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องนะครับไม่ได้ต้องการให้เกิดความแตกแยกในบ้านในเมืองแล้วก็นะครับนำไปสู่สงครามกลางเมืองฆ่ากันเลือดท่วมท้องช้างแนวทางมดแดงล้มช้างที่ผมเสนอนั้นเมื่อประชาชนตื่นรู้ขึ้นมาจำนวนมากนะครับเชื่อดิมดแดงเนี่ยถ้ามันรุมกัดนี่นะครับไอ้คนไอ้โจรที่จะขึ้นขโมยมะม่วงเนี่ยนะครับกัดมันพร้อมกันเนี่ย5 ตัวเนี่ยมันกระโจนลงแบบไม่ทันแล้วครับเราก็ถ้าเข้าไปกัดในหูเนี่ยโอ้ยแต่ทีเดียวไม่เหลือกัดตรงหนังตาอย่างเงี้ยนะครับที่อ่อนๆนะกัดตรงลูกอัณฑะอย่างเงี้ยโอ้โหพี่น้องนะไม่เคยโดนนะแต่ว่ารู้ดีว่าถ้าเกิดโดนตรงนั้นเข้าไปเนี่ยนะครับไม่เคยโดนมดแดงแต่เคยโดนมดตัวเล็กๆอย่างอื่นนะครับโอ้ยนะครับเอาเป็นว่าให้เชื่อมั่นตรงนี้นะครับมดตัวเล็กๆเนี่ยนะครับถ้าคุณไปเข้าในหูของช้างเนี่ยนะครับมดนี่จะกลายเป็นเสียงนะครับฟ้าคะนองไปเลยนะครับพี่น้องเคยโดนไหมผมเคยหูเคยโดนมดตัวเล็กเข้าหูอ่ะมันงืดแล้วทั้งเจ็บแล้วทั้งแบบรำคาญหูทรมานที่สุดเพราะนั้นนี่นะจงเชื่อมั่นในพลังของตัวเองนะครับก็ต้องดูว่าพี่น้องทำอะไรมั่งแล้วจะทำอะไรต่อแล้วจะสานแรงร่วมใจแล้วก็ประสานจังหวะกับพี่น้องกลุ่มอื่นได้แค่ไหนแล้วต้องรู้จักส่งเสริมกันส่งเสริมคนอื่นให้เขารู้สึกดีรู้สึกมีเกียรติรู้สึกว่าทำแล้วมันคุ้มค่ารู้สึกนะเกิดความรู้สึกอยากจะทำเพิ่มขึ้นอยากจะช่วยเหลือกันนะครับต้องเอาพลังด้านบวกนะครับเอาความจริงที่ว่าประเทศชาติมันจะเสียหายจากการที่เผด็จการมันครอบงำประเทศแล้วเราก็มาช่วยกันนะครับล้มช้างสร้างชาติกันเอาล่ะพี่น้องครับผมจะแวะไปดูพี่น้องที่ไปอยู่ที่เอาเฉพาะเพจเดียวก็แล้วกันนะครับมดแดงล้มเอาไปเพจดร.พินินรักไทยก็แล้วกันนะครับวันนี้ไม่มี Facebook Live นะพี่น้องนะผมนะครับเนื่องจากเครื่องนั้นมันอยู่ข้างบนก็เลยจัดแค่ตรงนี้เดี๋ยวนะครับไม่ทราบมีพี่น้องไปอยู่กันกี่รายนะครับนะครับบางวันก็มี Facebook บางวันก็นะครับมาที่สถานี YouTube นี่แหละแล้วก็สลับกันไปนะครับอ้าว นะมีพี่น้องไปอยู่เหมือนกันนะครับเนี่ยน่าจะมีอยู่หลายรายผมลองคลิกไปหน่อยนะครับคลิกไปหน่อยทักทายพี่น้องนะพอสั้นๆแล้วก็เดี๋ยวจะจบรายการแล้วพี่น้องนะครับก็คงจะเป็นประโยชน์นะครับไม่มากก็น้อย
เสียงสัญญาณไม่ทราบเป็นยังไงผมไม่คลิกไปหน่อยนะครับคลิกไปหน่อยก็ถือว่าโอเคนะสัญญาณเสียงใช้ได้นะครับเอาละจะรอดูพี่น้องหน่อยว่ามีใครเข้ามากี่รายนะครับเป็นยังไงบ้างนะนี่ผมดูที่ดร.เพ็ญดินรักไทยนะครับไม่ทราบที่มหาวิทยาลัยประชาชนเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงเมื่อกี้ฟังคุณจตุพรนะเห็นแล้วก็สงสารนะแกก็พูดว่าเนี่ยเวลาที่เหลือเนี่ยถ้าไม่มีอิสรภาพแล้วนะครับเวลาที่เหลืออยู่อยากจะพูดอะไรนะแม่นะนะครับเป็นอย่างนั้นนะครับที่มหาวิทยาลัยประชาชนก็มีพี่น้องเดี๋ยวนะเครือข่ายมดแดงล้มช้างก็มีพี่น้องไปอยู่ไม่น้อยนะครับเนี่ยนะของเรานะครับเนื่องจากผมไม่ได้โปรโมทเป็นเรื่องเป็นราวนะเอาใครว่างก็มานะตามใจคนจัดไม่ขัดใจคนฟังแต่พี่น้องที่ฟังในคุณต้นหลิวเนี่ยไปอยู่ทุกที่นะที่อยู่เหนือโคลนตมคุณจาสวยจังนะครับนะครับคุณเอเลียนนะครับนี่ก็มาอยู่ด้วยกันเป็นเพื่อนกันตลอดให้กำลังใจกันครับเนี่ยนะครับโอ้โหนี่คุณเล็กก็มานะครับคุณไทยแมนก็มาโอ้นี่ข้อมูลที่พี่น้องเขียนได้ฟังไปด้วยเขียนไปด้วยนะครับนี่เอานี่ผมอ่านหน่อยก็แล้วกันนะพี่น้องมันมีประเด็นที่พี่น้องสรุปประเด็นจากที่ผมพูด Facebook ลองฮอนนะครับลองฮาวนะครับฮอนฮาวหรือฮอนนะ HOUN นะฮะจริงๆนายเป็นฮอน HOIN มากกว่าครับคุณ Facebook ลองฮอนนะคุณไทยแมนคุณบันบินลีนะครับคุณเรวัตนะครับคุณออกยาสารพีนะครับเอานี่นะครับสวัสดีทุกท่านเลยคุณนะครับมีใครอีกนะครับฆาตกรซ่อนเงื่อนนะครับตอนนี้กำลังต้มคนโหดร้ายกว่านะยิ่งกว่านะครับหั่นศพนะครับคุณต้นหลิวเนี่ยมาเป็นเพื่อนกันตลอดเลยขอบคุณมากนะครับผมอ่านความเห็นคุณไทยแมนบอกว่าผลงานของพวกเจ้าศักดินาประชาชนยังลุ่มหลงกันอยู่ตอนนี้นะครับก็คงจะถ้ารู้ความจริงเนี่ยนะครับมันตาสว่างบางทีมันนิดเดียวเหมือนนะครับเส้นผมบางภูเขามันมาอยู่ในตาเราก็มองไม่เห็นแต่พอเอาเส้นผมออกเนี่ยนะครับตาใสแจ๋วเลยนะครับคณะราษฎรยึดอำนาจคืนให้ประชาชนไม่ว่าประชาชนคนไหนได้อธิปไตยเป็นของตัวเองแต่เจ้ายึดอำนาจของประชาชนให้ตัวเองนะครับเพียงคนเดียวแถมแบ่งแยกประชาชนเป็นฝักฝ่ายโฆษณาชวนเชื่อบ่อยๆเหมือนโฆษณาสินค้าว่าใช้แล้วดีคุณเล็กบอกสู้ๆนะครับคุณไทแมนบอกกล่อมประชาชนให้พอเพียงตัวเองเอาเปรียบทุกอย่างเหยียบประชาชนจมดินโดยที่คนถูกเหยียบนั้นไม่รู้ตัวเลยแถมกราบเขาอีกจนกระทั่งเขารวยที่สุดในโลกจะยังยกย่องคนชั่วอีกไหมชาวไทยนะครับนี่เอาละนะครับพี่น้องก็แสดงความเห็นมาด้วยคุณจาบอกพูดแล้วเหนื่อยเอาเมื่อไหร่ลุยเมื่อนั้นนะครับประชาชนเอ๋ยประชาธิปไตยเป็นอำนาจของพวกเราทำไมให้คนอื่นใช้แล้วกดขี่เรานะครับเนี่ยนะครับนะครับนี่พวกเรากำลังเขียนโลกนี้เขาเรียก write the world นะครับการใช้คำของเราเขียนความเป็นไปได้เขียนความคิดเขียนความฝันอย่าได้ดูถูกสิ่งที่พี่น้องทำนี่นะฮะประโยคเหล่านี้ย้อนไปเมื่อ5ปีที่แล้วพี่น้องไม่คิดจะเขียนไม่คิดจะพูดอาจจะมีอยู่ในจิตสำนึกแต่ไม่คิดจะแสดงออกนะครับหรือบางทีไม่คิดเลยปัญหาอยู่ที่ไหนไม่กล้าไม่กล้าจะคิดถึงตัวปัญหาหรือคิดไม่ถึงหรือคิดถึงก็ไม่กล้าจะชี้ออกมาไม่กล้าจะเขียนออกมาวันนี้มันได้เกิดขึ้นแล้วนี่คือความคืบหน้านะครับคำของเราที่เราเอามาใช้อธิบายปัญหาเนี่ยนะครับมันคือนะครับศักยภาพอย่างหนึ่งของนะครับมนุษย์เรานะครับ we name the problems with words นะครับเราเขียนชื่อระบุชื่อของไอ้ตัวปัญหานั่นด้วยการใช้คำพูดคำศัพท์ที่เรามีอยู่แล้ววันนี้เรามีคำศัพท์สำหรับอธิบายปัญหาต่างๆเนี่ยเยอะแยะไปหมดทฤษฎีต้มกบนี่ก็เป็นอีกหนึ่งอันที่มาช่วยอธิบายปรากฏการณ์นะคุณจาก็บอกว่าแกนนำนปช.แดงอย่าเดินลงหม้อมันนะนะครับมาสู้นอกหม้อดีกว่านี่ก็เป็นห่วงครับนี่เป็นห่วงแต่เขาก็มีอีกทฤษฎีหนึ่งนะชักว่าวนะครับลมแรงปุ๊บมันก็ผ่อนแล้วมันผ่อนได้นะครับมันตบหัวลูบหลังมันทำได้หมดอ่ะพี่น้องถ้าเราไปหลงเล่นเกมมันหมาป่ากับลูกแกะไม่มีทางชนะนะครับอีกที่หนึ่งคุณรัฐธมสวัสดีครับนะครับคิดถึงนะผมไม่ได้ทักทายพี่น้องนานเลยคุณธนวัฒน์นะครับสวัสดีตอนเที่ยงครับแล้วแต่ผมดูทุกวันครับได้รู้ความจริงจากอาจารย์มากขอบคุณครับนะคุณเพียรทองนี่ก็แฟนประจำกันช่วงนี้ส่วนมากฟังแต่คลิปสั้นที่นะมาไม่นะอาจจะไม่มีโอกาสได้ฟังสดๆเสียงชัดเจนนะครับพวกเราคงได้รับข่าวดีๆบ้าง
เดี๋ยวมีแน่ข่าวดีแต่ว่าอย่างว่านะครับมันก็ใครเป็นใครตายเนี่ยออกมาเร็วๆนี้ก็มันก็ไม่มีผลนะเพราะอำนาจมันเปลี่ยนกันไปอยู่ในกลไกเครือข่ายของเขานะครับขอเพลงตายแล้วก็ตอบไม่ได้ของไฟเย็นครับอ้าวคุณมิวสิกโอ้ไม่ได้เจอกันนานเลยผมก็ตั้งแต่นะครับนานแล้วนะเป็นอาจจะเดือนกว่า2เดือนแล้วนะครับเดี๋ยวเปิดให้นะครับตายแล้วก็ตอบไม่ได้นะครับของไฟเย็นนะครับตอนนี้พี่น้องไฟเย็นก็ผลิตผลงานออกมาโอ้โหน่าชื่นชมนะครับเป็นกำลังใจให้กันตลอดคุณแอนเจโลพอลเมนเดลซ่านะครับเพราะว่าสเปนนะครับ greetings hello I like your man-made channel greetings นะครับ นะครับคุณกำไรหยกขาบอกว่าติดตามเสมอมาค่ะคุณรัฐมนะครับสงสารคุณจตุพรเหมือนกันครับโอ้ยรุ่นเดียวกันผมพอจะรู้นะครับจตุพรในวันเกิดวันที่5นะวันเกิดวันที่5แต่ดีไม่ดีได้ฉลองวันเกิดในคุกนะครับแต่ยังว่าพวกนี้มันก็มีนะครับมันจะตบหัวตอนนี้เลยก็ได้หรือมันจะผ่อนก็ได้นะครับมันนะครับเขามีความได้เปรียบอยู่นะครับ ถ้าเราไม่คิดจะล้มเขาเลยไม่คิดจะแก้ปัญหาให้มันเบ็ดเสร็จเนี่ยก็ต้องโดนเขาเล่นงานไปเรื่อยๆนะครับที่สุดแล้วเนี่ยเล่นปล่อยแล้วถึงเวลาถ้ามันเล่นจริงๆเนี่ยดีเจซุนโฮเนี่ยตายไปทั้งคนนะพี่น้องวันนี้ไปไหนอ่ะนะครับเขามีชื่อเขามีชีวิตเขามีญาติพี่น้องเขามีเรื่องราวนะครับแต่วันนี้หน้าตาเขาหายไปเฉยเลยผมเนี่ยในสกายเนี่ยยังมีแท็กที่มีชื่อดีเจซินโฮซุนโฮอยู่สกายที่พูดคุยกันล่าสุดนะครับแต่นานแล้วนะครับผมไม่ได้คุยแกเป็นปีมาแล้วมั้งเนี่ยเกือบปีอะเกินครึ่งปีนะครับครั้งล่าสุดที่คุยแล้วก็จากนั้นก็ไม่ได้ติดต่อไม่ได้อะไรกันแกก็เปลี่ยนไปนะหมายถึงว่านะครับก็ไม่ได้มีบทบาทมากเหมือนเมื่อก่อนนะครับไม่ได้จัดรายการไม่ได้มาร่วมประชุมกันแต่แกก็เป็นนักสู้นะแต่วันนี้นะครับหายไปเลยเหมือนคนคนนี้ไม่เคยมีอยู่ในโลกหรืออะไรอันนี้เขามีความคิดมีญาติพี่น้องมีความฝันนะครับตัวก็ใหญ่นะครับคนทั้งตัวนะครับหายไปเลยครับเนี่ยเผด็จการเอาละพี่น้องครับผมคงจะเอาไว้แค่นี้นะเดี๋ยวให้ฟังเพลงนะครับที่คุณมิวสิกเขาแนะนำมาอะไรนะเพลงอะไรนะตายแล้วก็ตอบไม่ได้เนี่ยนะครับแต่เรื่องนี้เราตอบไปหมดแล้วนะคุณมิวสิกพวกเราเนี่ยมาอยู่ต่างประเทศก็เลยตอบได้หมดนะครับเนี่ยว่าถ้าตายแล้วตอบไม่ได้นี่นะครับนี่แหมบิ๊กบังเขาพูดนี่ฟังหน่อยไหมพี่น้องฟังหน่อยไหมนะครับที่บิ๊กบังเขาพูดตายแล้วตอบไม่ได้เนี่ยคลิปมันยาวแค่ตอนนี้58วินาทีนะครับเสนันได้ฝากรอยเท้าเอาไว้นะครับสุดยอดจริงๆฟังหน่อยนะพี่น้องนะอยู่เบื้องหลังการปฏิบัติอำมาตย์และผู้มีบารมีเหนือรัฐธรรมนูญเป็นผู้อยู่เบื้องหลังหรือไม่รัฐบาลผมสอนให้คนมามีแต่ความรักมีความเข้าใจถ้าโดยเพราะอย่างยิ่งเราจงรักภักดีต่อชาติบ้านเมืองอย่างยิ่งที่สุดในชีวิตคำถามนี้ไม่คนมาถามผมคงตอบไม่ได้คำถามบางประการตายแล้วก็ตอบไม่ได้ แม่สนธินี่ก็แบบนะทิ้งโอ้โหนี่ถ้าไม่พูดอะไรเลยนี่ก็นะครับก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งแต่พอพูดอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยนะบอกว่าตอบไม่ได้นี่ยิ่งกว่าตอบอีกนะครับนี่เป็นซะอย่างนั้นนะครับอ้าวไปฟังนะครับตายแล้วก็ตอบไม่ได้ของพี่น้องไฟเย็นนะครับเอาเป็นกำลังใจให้ทุกท่านที่สู้กันนะนะครับเนี่ยฮะว่างั้นเผด็จการมันก็พยายามจะครอบงำเรานะครับสู้กับเราทุกอย่างบอกถามนะครับแต่เราก็มีหน้าที่ต้องสู้กันต่อไปนะครับมาฟังเพลงสดๆเลยนะครับให้ตายก็ตอบไม่ได้ของไฟเย็นครับเฮ้ยแล้วมันใครวะนะบิ๊กบังนะฮะฟังเสร็จแล้วเดี๋ยวก็ตาไปเลยไปรองนะครับตายแล้วเจอกันไหมครับจะกลัวทำไมเราต้องที่ปังคุยเป็นยอดชายแต่ใครลักอยู่เบื้อง